วัสดีครับอยู่กับผมใน Earth Review วันนี้เราอยู่กับรายการ Earth Review Nails ที่เป็นรายการใหม่นะครับก็วันนี้จะมาพูดข่าวครับที่บางคนอาจจะไม่รู้ครับก็อาจจะงงๆกันบ้างเพราะเรื่องนี้นะฮะข่าวนี้ที่จะพูดถึงก็คือม้าป่าอัศวินทองคำนะฮะหากใครรู้จักในชื่ออีกชื่อก็คือGaroเองนะครับก็Garoได้มีภาคมาใหม่ปรากฏซึ่งจะฉายในปีหน้าในปี2018นี่ซึ่งนักแสดงที่ผมไม่อยากเชื่อหรือว่าเขาใหม่จริงนั่นก็คืออดีตนักแสดง Master Raider Decade หรืออีกชื่อนั่นก็คือคาโดยะซึคาซะหรือชื่อตัวตนของเขาจริงๆก็คืออิโนโอเอะมาซาฮิโร่นะครับซึ่งจะไปปรากฏในใน Master Raider อีกละทำไมติดปากกันคำนี้จังในจาโร่คามิโนไคบะนั่นเองนะจ๊ะซึ่งปรากฏตัวในรูปลักษณ์ของตัวร้ายนะครับถ้าที่ผมดูซึ่งตัวดีพี่แกไม่เคยโผล่เลยก็บอกเลยว่าเป็นความผิดของใครครับเป็นความผิดของดีเคนั่นเองนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะครับเท่าที่ดูก็มีนักแสดงอีกคนหนึ่งที่คุ้นหน้านั่นก็คือคนที่แสดงเป็นอบาริบูนะฮะในอบาเรนเจอร์นั่นเองซึ่งคนนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะฮะก็เรื่องนี้กาโร่ก็ดูอยู่นะครับเท่าที่ดูตัวอย่างแล้วก็จะมีดีเคทนะครับซึ่งเป็นบอสตัวร้ายชัวร์นะครับเปลี่ยนสีผมด้วยสีขาวเท่าที่เห็นก็นะครับหากใครรอดูนะครับก็ปีหน้านะครับจะได้ดูนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จบข่าวสารเพียงเท่านี้นะก็หากมีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับก็ก่อนจากกันเรามีตัวอย่างให้ดูนะครับก็ไปดูกันเลยเย้